มาครับคุณผู้ชมมาดูช่วยดูรถลูกค้างานด่วนอีกแล้วครับนี่ครับช่างตูนคนเดิมน้องตูนคนเดิมครับทำการตกแต่งให้อีกแล้วนี่ Exilly ครับรอ819,000 นะฮะสำหรับคันนี้นะก็มี2สีครับสีขาวกับสีดำถ้าสีดำแพงกว่า 7,000 ก็จะเป็น 826,000 นะนี่สวยๆเลยครับใส่ล้อแม็กไบพาสลูกค้าเมื่อกี้ส่งรูปให้ลูกค้าดูนะลูกค้าบอกว่าโอ้ถูกใจมากเลยครับเซลต้นทรงนี้นะยาง2 4 5 4 5ทั้ง4เส้นนะฮะส่วนเรื่องการล้นนี้ต้องบอกว่าปริ่มๆนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าล้อตัวนี้จะเป็นสเปค4ล้อเท่ากันก็เลยใส่ยางเท่ากันนะครับภาพอยากไหมนี่เราก็เช็ดไปด้วยแต่งไปด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่ปกคลิปบอกเลยเดี๋ยวต้องขึ้นสไลด์ตอน 5:00 นะครับลูกค้าได้เลิก 6:00 นเช้านะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าให้สไลด์กลับให้ไปบ้านให้หน่อยก็เดี๋ยวเราสไลด์ไปให้นะครับนี่นะครับเสน่ห์นะฮะคุณผู้ชมของ Exilly นะก็สติกเกอร์สเกิร์ตนะครับที่เป็นลวดลายเฉพาะนะครับให้มาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับให้มาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะไฟท้าย LED นะครับปี2022นี่ก็เหลือธีมตรงไหนบ้างบานหน้าเสร็จแล้วสิบานหน้าติดเสร็จแล้วเหลือข้างๆนะครับแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดไฟหน้ารุ่นนี้นะคุณผู้ชมนี้เลยโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟตันหมอกมาให้เรียบร้อยลงเช็ดดูนะเงาๆเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆรถคันนี้ไม่ได้เลอะมากมายนะคุณผู้ชมก็เลยเช็ดเอาเพราะว่ามีแค่ฝุ่นบางๆแค่นี้เองก็เลยเช็ดเอาไม่ต้องล้างครับพอรถเพิ่งมาถึงนี่พี่โมดก็นะครับกำลังบรรเลงฟิล์มให้อยู่นี่ช่างใหม่ครับช่างใหม่ฟิล์มก็เป็นฟิล์มดำนะคุณผู้ชมคันนี้ติดเป็นฟิล์มดำนะครับก็ต้องบอกว่ายุคนี้ถ้าไม่ติดฟิล์มนี่อยู่ยากนะอากาศโคตรร้อนเลยครับอย่าเรียกว่าร้อนมากเรียกว่าโคตรร้อนเนื้อนี่เป็นไงฮะนาทีเดียวติดได้แล้วบานหนึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนการรีดน้ำมีกันสาดด้วยนะพี่คันนี้นี่แล้วก็คันนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมพอดีว่าลูกค้าใส่เป็นจานรองมือเปิดสีดำนี่แก๊ปหลังคาเขาเรียกว่าอะไรแคปล่าเนาะแคปล่าคาร์บอนบางคนก็เรียกคาร์บอนบางคนก็เรียกแคปล่าผมก็เลยแยกไม่ถูกสักทีว่าอันไหนคือแคปล่าไหนคือคาร์บอนนะสวยไหมนี่เดี๋ยวให้ดูรูปทรงนี้นี่ใส่จานรองมือเปิดสีดำเป็นไงฮะดุๆดันๆเห็นไหมก็เข้าไปอีกแบบนะคุณผู้ชมถ้าใครชอบสไตล์ดุๆนะใส่จานรองมือเปิดสีดำเนี่ยมันเข้ากับล้อนะดุดีนะครับเข้ากับล้อใช้ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแต่งรถไม่มีกรอบนะชอบแบบไหนแต่งแบบนั้นไปเลยนี่กูไก่ได้เอาไอ้นี่มาไหมน้ำยาฉีดยางอยู่ตรงไหน
นี่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะมีหลายๆท่านถามนะครับว่าใช้น้ำยาอะไรนี่แหละแค่อันนี้แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าที่ผมเช็ดแล้วมันเงาเพราะว่ามันเป็นจริงๆเป็นน้ำยาเช็ดยางทั่วไปอันนี้มาถ่ายกวยเฉยก็น้ำสีขาวเงี้ยนะด้วยยางใหม่มันก็เลยเช็ดแล้วขึ้นเงาดีนี่เดี๋ยวผมเช็ดให้ดูสักคันล้อนี้เนี่ยคือด้วยยางมันใหม่อ่ะมันเป็นยางใหม่อ่ะคุณผู้ชมแต่ถามว่าไอ้น้ำยาอันนี้มันก็เป็นเกรดทั่วไปนะครับแค่เนี้ยมันก็เงาแล้วยางใหม่นะครับแต่โฆษณามีเยอะนะแต่ว่ามีอีกแบบนึงที่ผมใช้ก็จะเป็นสเปย์แต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนั้นจะเป็นแบบสเปย์อันนั้นจะฉ่ำสติวันนี้ไม่ได้เอามาเห็นไหมยางใหม่อะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเน้นยี่ห้อแพงมันก็เงานะครับนี่ตอนนี้คนติดฟิล์มเราก็2คนแล้วฮะเนื่องจากอย่างที่บอกครับรถต้องขึ้นสไลด์ตี5อันนี้มันอะไรซับเสียงนี่พี่ใช่ซับเสียงชมพูมันมีคนติดเลยทำไมมันเป็นอะไรพี่ชมพูมันเป็นชมพูคนละอย่างมันไม่ดูดเงี้ยหรอมันไม่ลื่นอ๋อมันติดกระจกมันติดกระจกอ๋อขนาดใส่หลายกันนั่นสวนสีขาวนี่เลยเขาเปลี่ยนยี่ห้อมาให้เนี่ยนี่มันสมบูรณ์หรือเปล่าเสร็จแล้ว1บานใช้เวลาประมาณ2นาทีทำไมจะไม่ทันสบายสบายนี่นะครับก็ลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้ที่ซื้อนะครับก็อยู่ต่างประเทศไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับก็ดูคลิปเซลต้นมาหลายคลิปนะครับก็ได้ตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้ใส่แม็กแบบนี้นะฮะก็รอๆนะครับแน่นอนนะฮะดูจากในคลิปก็รู้แล้วเอาเป็นว่ายังไงนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันนะครับคุณผู้ชมเซลต้นยินดีให้คำแนะนำนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดคันนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ